กาญจนบุรีกรมทางหลวงจัดประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการสัมมนาครั้งที่3โครงการจ้างวิศวกรสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับกับจุดตัดทางหลวงหมายเลข323กับทางหลวงหมายเลข367และทางหลวงหมายเลข3199แยกแก่งเซียนผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมบุษราคำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีกรมทางหลวงจัดประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการสัมมนาครั้งที่3โครงการจ้างวิศวกรสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับกับจุดตัดทางหลวงหมายเลข323กับทางหลวงหมายเลข367และทางหลวงหมายเลข3199แยกแก่งเส้นเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของโครงการผ่านระบบออนไลน์แอปพลิเคชัน Zoom โดยมีนายศักรินทร์ทุมเสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากนายแสงทองภาแก้วผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรีเผยว่าการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการสัมมนาครั้งที่3โครงการจ้างวิศวกรสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับกับจุดตัดทางหลวงหมายเลข323กับทางหลวงหมายเลข367และทางหลวงหมายเลข3199แยกแก่งเซียนเนื่องจากทางหลวงดังกล่าวเกิดปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนทั้งพื้นที่ธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทำให้เกิดความไม่สะดวกและเกิดความล่าช้าในการเดินทางอีกทั้งทางหลวงสายนี้ยังมีข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ในการขยายถนนดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงช่วงดังกล่าวรวมถึงโครงการขายทางหลวงบริเวณใกล้เคียงทำให้สามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมทางหลวงตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงกำหนดให้มีการดำเนินกิจการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการโดยรูปแบบการพัฒนาโครงการแบ่งการพัฒนาโครงการออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะที่1ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดรองรับการเดินทางในทิศทางตรงจังหวัดสุพรรณบุรีกับอำเภอไซโยกและปรับปรุงการจราจรบริเวณสี่แยกเป็นรูปแบบวงเวียนระยะที่สองก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกเพื่อรองรับรถเลี้ยวขวาจากทางเลี่ยงเมืองทล367กับอำเภอศรีสวัสดิ์ทล3199โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการสัมมนาครั้งที่3เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาทั้งหมดของโครงการในทุกประเด็นทั้งทางด้านวิศวกรรมด้านการจราจรและขนส่งด้านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐศาสตร์รวมถึงผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมาให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการได้รับทราบซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุดรถติดนะครับเกิดปัญหาในเรื่องความไม่สะดวกนะครับก็สูญเสียทรัพยากรนะครับเกิดอุบัติเหตุบ่อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกรมทางหลวงก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับโดยเฉพาะในการสัญจรไปมาเพื่อลดอุบัติเหตุนะครับเพื่อลดการจราจรที่ติดขัดแล้วก็อีกทั้งเป็นการรองรับความเจริญของบ้านเมือง
นะครับที่เกิดขึ้นในอนาคตเพราะบ้านเมืองโดยสภาพข้อเท็จจริงเนี่ยมันต้องมีการพัฒนาอยู่แล้วนะครับประชากรเพิ่มขึ้นนะครับบ้านเมืองขยายบ้านเมืองเจริญขึ้นยานพาหนะเจริญขึ้นนะครับมีเทคโนโลยีต่างๆเพิ่มขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องศึกษานะครับเพื่อรองรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในอนาคตนะครับแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีก็จะเป็นแหล่งที่คนมาแล้วประทับใจนะครับไม่ใช่มาแล้วรถติดมาแล้วมีอากาศเสียมาแล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยมันกระทบทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเนี่ยในสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกสิ่งที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตครับก็ต้องขอขอบคุณทุกสุดหน่วยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้นะครับขอบคุณครับขั้นตอนการศึกษาหลังจากศึกษาแล้วก็ทางกรมทางหลวงก็จะเสนอของบประมาณต่อไปนะครับถ้าได้รับอนุมัติงบประมาณมาก็จะได้ดำเนินการท่านผอ.เขตทางหลวงก็บอกว่าภายใน2ปีนะครับถ้าอนุมัติงบประมาณมาก็สามารถดำเนินการได้ก่อสร้างอะไรต่างเสร็จภายใน2ปีนะครับทางนี้นั้นก็อยู่ที่แบบนะแบบวันนี้ก็จะเป็นการสรุปผลครั้งสุดท้ายนะครับข้อดีข้อเสียมารายงานผลนะครับผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะมีความเหมาะสมอะไรยังไงอธิบายให้สังคมได้เข้าใจทุกภาคส่วนมีอะไรจะติหรือว่าจะมีข้อสังเกตมีข้อไหนจะปรับปรุงก็จะนำเสนอกันในวันนี้ครับประชุมของกรมทางหลวงนะครับก็เกี่ยวพันกับสายมอเตอร์เวย์81ที่จะเปิดในเร็วๆวันนี้นะครับกรมทางหลวงโดยสำนักสำรวจออกแบบนะครับก็ได้ทำการศึกษาโดยทำการจ้างที่ปรึกษาในเรื่องที่จะบริหารแยกต่างๆในพื้นที่ของแขวงทางหลวงกาญจนบุรีเพื่อรองรับการขนส่งระบบทางโลจิสติกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็เป็นที่มาของมีการศึกษาสำรวจออกแบบสี่แยกแก่งเซียนของเรานะครับแนวทางในรายละเอียดต่างๆนะครับวันนี้เรามีการมีส่วนร่วมครั้งที่3นะครับในจุดที่ว่านะครับเส้นทางที่เราจะต้องบริหารในของแขวงทางหลวงกาญจนบุรีมีอยู่กันหลายจุดด้วยกันทางแยกนะครับ1ในทางแยกของกาญจนบุรีคือ4แยกแก่งเซียนของเรานะครับส่วนในรายละเอียดที่โครงการนะคะก็จะเป็นจากสาย367ไป323ไซโยก็จะเป็นทางลอดไปกับ2ช่อง1ช่องจราจรไปและ1ช่องจราจรกลับนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสะพานไดเรคชันนอลแลมเลี้ยวขวาไปทางเส้นทางจาก367ไป3199คือเส้นทางศรีสวัสดิ์เป็นสะพานยกระดับเลี้ยวขวาไปทางศรีสวัสดิ์นะคะซึ่งในทางยกระดับไปศรีสวัสดิ์เนี่ยของเราก็จะเป็นอยู่ในเฟสที่2เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนแล้วก็เรื่องของปริมาณจราจรในอนาคตน่ะนะคะก็เส้นทางนี้ในทางสาย367ไป323ไซโยกเนี่ยก็จะเป็นทางลอดนะคะซึ่งก็ได้ออกแบบ อยู่ในขั้นตอนการออกแบบอยู่นะคะค่ะโครงการจะเริ่มในเรื่องงบประมาณก็น่าจะ อยู่ที่ประมาณปี 69-70 นะคะข่าวนิว24กาญจนบุรีปรีชาไหลวารินรายงาน